ล่องแม่น้ำแสนคบเพลิงบอลลูนลอยฟ้ารวมบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของโลกที่งานถูกจัดนอกสนามส่วนใหญ่อยู่ในแม่น้ำแสนปิดท้ายที่การจุดคบเพลิงที่บอลลูนลอยฟ้าการแข่งขันโอลิมปิกเกมฤดูร้อนครั้งที่33 Paris Game 2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่26กรกฎาคมพิธีเปิดการแข่งขันอยู่ที่บริเวณแม่น้ำแสนกลางกรุงปารีสซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่กีฬาโอลิมปิกจัดพิธีเปิดนอกสนามกีฬาโดยมี206ชาติเข้าร่วมขบวนจะเริ่มล่องเรือจากสะพานปองดูแตลิสไปสิ้นสุดที่สะพานปองเดลิน่าเปิดมาด้วยภาพยนตร์ซินดินซีดานอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกอยู่ในภาพยนตร์เปิดตัวถือคบเพลิงก่อนส่งต่อไปให้เด็กน้อย3คนที่ถือคบเพลิงผจญภัยไปบนถนนคู่ไปกับขบวนพาเหรดของนักกีฬาโดยมีเอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสและโทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มาร่วมพิธีเปิดและมีวอเตอร์เจ็ตน้ำพุสีของธงชาติฝรั่งเศสประการตาขบวนพาเหรดนักกีฬานำโดยประเทศกรีซตามเพลย์โอลิมปิกจากทั้งหมด206ชาติต่อด้วยนักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัยซึ่งขบวนนักกีฬาที่มาบนเรือมากกว่า85ลำจะทยอยมาเป็นชุดๆและนักกีฬาจะคละกันในแต่ละลำส่วนเรื่องของการแสดงนั้นมีทั้งหมด12ชุดที่ขบวนเรือแล่นผ่านโดยชุดแรกนั้นเป็นเลดี้กาก้านักร้องชาวอเมริกันเจ้าของรางวัล Academy Award ลูกโลกทองคำและ12รางวัลแกรมมี่ซึ่งมาพร้อมการแสดงเปิดด้วยคาบาเร่การแสดงที่มีรูปแบบอันโด่งดังของฝรั่งเศสส่วนการแสดงชุดที่2เป็นการแสดงชุดบูรณะวิหารนอร์ทดามและขั้นตอนการทำเหรียญโอลิมปิก2024ที่มีลักษณะหกเหลี่ยมและครั้งนี้มีจำนวนสูงถึง 5,084 เหรียญการแสดงชุดที่3เป็นชุดแห่งเสรีภาพที่แสดงในโรงละครที่นำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสโดยระหว่างการเคลื่อนขบวนพาเหรดของนักกีฬาและการแสดงได้ปรากฏภาพชายถือคบเพลิงคลุมหน้าตาที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนขณะเดียวกันยังมีภาพของคนค่อมแห่งนอร์ทดามตัวละครในวรรณกรรมอันโด่งดังของฝรั่งเศสและยังมีอายะนากามูระศิลปินสาวระดับซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสมาลีร่วมแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้ในยุคแรกที่ภาพยนตร์กำเนิดในโลกฝรั่งเศสถือว่าเป็นมหาอำนาจในการผลิตและส่งออกภาพยนตร์ของโลกก่อนที่การแสดงจะตัดไปที่มินเนียนการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังเพื่อสะท้อนถึงพัฒนาการในวงการภาพยนตร์การนำเสนอในช่วงนี้ก็ปรากฏให้เห็นว่าภาพโมนาลิซาที่หายไปในตอนต้นไม่อยู่กับมินเนียนนั่นเองและการแสดงต่อมาก็มีการนำเสนอให้เห็นถึงบุคคลสำคัญของฝรั่งเศสที่มีบทบาทต่อประเทศและต่อโลกในแต่ละยุคการแสดงชุดที่8 Festivity ที่มีนักร้องดีเจรวมถึงดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาประชันในชุดหลากสีสันนำเสนอความหลากหลายความแตกต่างของ LGBTโดยใช้สะพานเป็นแคทวอล์กเดินแบบและมาถึงช่วงที่ชาวไทยหลายคนรอคอยนั่นคือทัพนักกีฬาไทยที่มาในลำดับที่184จาก206ชาติมีนักกีฬาทั้งหมด25คนและเจ้าหน้าที่อีก6คนรวม31คนมีบิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาและ ST วารีระยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดหญิงวัย12ปีเป็นผู้ถือธงนำขบวนส่วนทัพนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าเหรียญทองในครั้งที่แล้วและในครั้งนี้ส่งนักกีฬามากที่สุดถึง592คนมีเลบรอนเจมส์นักบาสเกตบอลและโคโค่กอล์ฟนักกีฬาเทนนิสเป็นผู้ถือธงและเจ้าภาพฝรั่งเศสซึ่งมาเป็นเรือลำสุดท้ายจากทั้งหมด206ชาติต่อด้วยเปลวเพลิงบนเปียโนปรากฏมาพร้อมกับเพลง Imagineของศิลปินระดับโลกอย่างจอห์นเลนนอนเพลงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพซึ่งครั้งนี้ขับร้องโดยจูเลียตอามาเน่และไฮไลท์สำคัญนั้นก็เริ่มจากผู้ถือคบเพลิงปริศนาส่งคบเพลิงคืนให้เซเนดินซีดานสุดยอดนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสก่อนส่งต่อให้ราฟาเอลนาดาลนักกีฬาเทนนิสชาวสเปนผู้ที่ครองแชมป์ French Open 16สมัยและอดีตนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกชายเดี่ยวและชายคู่โดยมีเซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐและนาเดียโคมาเนซียอดนักยิมนาสติกและคิงคาวหรือคาวรูอิสอดีตนักวิ่งชื่อดังชาวสหรัฐที่คว้า9เหรียญทองในโอลิมปิกปี1984ร่วมอยู่ด้วย
คบเพลิงถูกส่งต่อผ่านมือนักกีฬาทั้งอดีตและปัจจุบันจำนวน24คนอาทิอเมลี่โมเรสโมอดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวฝรั่งเศสและโทนี่ปาร์เกอร์ตำนานนักบาสเกตบอลทีมชาติฝรั่งเศสที่เคยเล่นกับซานอันโตนิโอสเปอร์ใน NBA และนักกีฬาพาราลิมปิกที่นำไปสู่การจุดคบเพลิงที่บอลลูนลอยฟ้าโดย2นักกีฬาฝรั่งเศสอย่างเท็ดดี้รีเนอร์นักกีฬายูโดวัย35ปีและมารีโชเซเปเรสเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกจากการวิ่ง200เมตรและ400เมตรวัย56ปีได้ร่วมกันจุดคบเพลิงบอลลูนเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วส่งท้ายด้วยซีลินดิออนนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลง My Heart Will Go On ประกอบภาพยนตร์ไททานิกได้ร้องเพลงส่งท้ายในพิธีเปิดโอลิมปิกเกม2024ที่หอไอเฟลซึ่งมาในบทเพลง Hame Alamo ซึ่งเป็นเพลงของศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่อดังมาร่วมกันลุ้นและส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยลงสู้ศึกโอลิมปิกเกมปารีส2024สามารถชมสดผ่านทางหน้าจอ PPTV HD 36และเว็บไซต์pptvhd36.com รวมถึงก่อนติดความเคลื่อนไหวทุกช่วงข่าวกีฬาของทางสถานีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, TikTok และ YouTube pptvhd36 และ pptvsport ไปพร้อมกันครับ